This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผู้สูงอายุในยุคนี้เนี่ยจะว่าโชคดีก็คือโชคดีโชคดีตรงที่ว่าเขาผ่านประสบการณ์เรื่องราวเก่าๆในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วพอมาช่วงที่เขาเป็นผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะจะว่าดีก็คือเขาจะมองเห็นว่าเขาทันโลกทันเหตุการณ์แต่มันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าเขาจะมีภาพจำเก่าๆมันก็กลายมาเป็นอุปสรรคของการที่เขาจะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลนะคะต้องใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ยืนยันว่าวันนี้ฉันมาตรวจผู้สูงหลายๆท่านเอาไปยืนที่หน้าเคาน์เตอร์ก็บอกทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยอันนี้เราก็เห็นชัดเลยว่าต้องปรับตัวเยอะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะคุยกันถึงเรื่องของสูงวัยในยุคดิจิทัลนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแหละค่ะเราสูงวัยแล้วเราจะเรียนรู้อย่างไรนะวันนี้เรามาทำความเข้าใจพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องของสูงวัยกันอีกแล้วแต่วันนี้มาพร้อมกับในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากเลยนะคะเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าคือเดี๋ยวนี้จะเห็นหลายๆท่านนะที่คุ้นชินกันเลยคือส่งสวัสดีจันทร์อังคารพุธเราชีวิตเรานี่แยกไม่ได้เลยออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆคือตอนนี้ต้องบอกว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านผู้สูงวัยดีกว่าเนาะมีมือถือทุกคนค่ะมีสมาร์ทโฟนเกือบทุกคนทุกคนเลยใช่ใช่แล้วก็ทำให้จะเก่าจะใหม่ก็แล้วแต่ต้องมีกันคนละเครื่องถูกต้องแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ลองเทคโนโลยีใหม่ๆก็พอจะเล่นได้บ้างใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะหลากหลายรูปแบบแต่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเห็นชัดนะว่าใช้อะไรกันอยู่ใช้ขึ้นมาจับแล้วก็คือส่งสติกเกอร์หาเพื่อนใช่ใช่ค่ะก็แต่ก็บางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นข้อที่ทำให้หลายคนรู้สึกแบบไม่ส่งได้ไหมอาจจะไม่ค่อยถูกใจแต่มันมีอยู่คำหนึ่งค่ะที่เคยได้ยินจากพี่ที่ทำงานด้วยกันค่ะว่าลองให้คิดดูใหม่ถ้าเขายังส่งสิ่งเหล่านี้ได้สติ๊กเกอร์หรืออะไรคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เหล่านี้ได้เนี่ยแสดงว่าเขายังสุขสบายดีอยู่ใช่ยังลุกขึ้นมาหยิบโทรศัพท์นะคะยังนึกถึงคนอื่นนะคะยังส่งกันไม่ได้ส่งเลยหายไปเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหรืออะไรต้องฉุกคิดเราก็เลยอ๋อถ้างั้นก็ส่งมาอะไรก็ส่งมาเป็นสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณว่าเรายังอยู่ใช่ใช่เรายังอยู่ดีค่ะคือก็เข้าใจว่าในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะเทคโนโลยีมันไปไวมากเลยค่ะพี่เกศรวดเร็วแค่เรากระพริบตามันมีอะไรใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะอาจจะผู้สูงวัยอาจจะแบบเรียนรู้ไม่ทันค่ะหรือว่าอาจจะรู้ไม่เท่าทันในค่ะพวกมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบเหลือเกินนะคะใช่ใช่แม้กระทั่งวัยที่ยังไม่ต้องสูงอายุนี่นะคะก็ยังพลาดได้ถูกต้องค่ะแล้วผู้สูงอายุนี่ก็คือเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มาทำความเข้าใจร่วมกันเนาะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันในบางมุมด้วยเหมือนกันว่าถ้าอย่างในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยอย่างผู้สูงวัยในยุคนี้แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีความเป็นดิจิทัลเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ตามวัยของเรากันมาจนเรื่อยๆแต่ยุคนี้ปุ๊บโอ้โหมันไปไวมากเป็นช่วงเวลาของความรวดเร็วมากที่เรื่องของดิจิตอลเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราเร็วมากถาโถมมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาใช่ทีนี้พอเราอายุมากๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้อยู่ในสังคมดิจิทัลแบบนี้ในยุคแบบนี้ได้ได้อย่างไม่เที่ยงพร้ำใช่ไหมคะมีความสุขด้วยใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะไม่หวาดกลัวจนเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะนะคะ
เรื่องราวเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าผู้สูงอายุในยุคนี้เนี่ยจะว่าโชคดีก็คือโชคดีโชคดีตรงที่ว่าเขาผ่านประสบการณ์เรื่องราวเก่าๆมาแล้วนะคะในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเขาผ่านมาแล้วในวัยเด็กหรืออาจจะเป็นวัยหนุ่มสาวของเขา เสร็จแล้วพอมาช่วงที่เขาเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัย สิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะสิ่งเหล่านี้จะว่าดีก็คือเขาจะมองเห็นว่าเขาทันโลกทันเหตุการณ์เพราะเขาเป็นบุคคลร่วมสมัยสมัยเก่ากับสมัยใหม่มันเป็นภาพชัดในคนสูงวัยณขณะนี้นะคะแต่มันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าเขาจะมีภาพจำเก่าๆบางทีเรื่องของวิถีชีวิตกับภาพจำเก่าๆที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็กลายมาเป็นอุปสรรคของการที่เขาจะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆเพราะมันอยู่แล้วมันอยู่รอบตัวแล้วนะคะดังนั้นการปรับตัวตรงนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพียงแต่ว่าในช่วง5ปีในช่วงที่เรามีการโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้วก็ดิจิทัลเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะมีการพัฒนาไม่หยุดยั้งเลยเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียกว่าการบริการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นมันรวดเร็วเกินกว่าที่จะปรับตัวได้เหมือนกันนั่นก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็สังคมรอบข้างก็ต้องเข้าใจอะค่ะต้องเข้าใจจริงเขาบอกว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้มากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เรียกว่าสูงวัยค่อนข้างมากเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะด้วยความทักษะความสามารถทางด้านร่างกายเรื่องสายตาเรื่องประสาทสัมผัสในการที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดแล้วก็พอโลกมันเปลี่ยนแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลนะคะต้องใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ยืนยันว่าวันนี้ฉันมาตรวจผู้สูงหลายๆท่านเอาไปยืนที่หน้าเคาน์เตอร์ก็บอกทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยอันนี้เราก็เห็นชัดเลยว่าต้องปรับตัวเยอะบางทีก็เกิดความเครียดแทนที่ว่าฉันจะถือกระดาษใบนัดของหมอเนี่ยไปใส่ตะกร้าที่หน้าห้องตรวจเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็ต้องถือโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็ไปโหลดแอปคือไม่ทำก็ได้อะนะคะแต่ว่าคนที่มีอันนี้จะเร็วกว่าไงคะ คนที่ยื่นกระดาษใส่ตะกร้านี้ก็อาจจะแบบคิวหลังๆอะไรอย่างนี้นะนี่ก็ต้องปรับตัวอีกมันก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะดังนั้นการรู้เขาใช้คำว่ารู้เท่าทันนะคะรู้เท่าทันคือสามารถใช้งานได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็เลือกแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดิจิทัลที่ในชีวิตประจำวันมันเหมือนว่าสิ่งที่มันเป็นดิจิทัลมันเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันรอบตัวเราไปหมดเลยไหมคะรอบตัวไปหมดเลยค่ะจ่ายเงินใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนี้ไม่พกเงินสดน้อยลงไปเยอะมากใช่ไหมคะสแกนจ่ายคือไม่มีกระเป๋าสตางค์นี้ก็ยังไม่เท่ากับไม่มีโทรศัพท์ออกจากบ้านไปใช่ไหมคะใช่ค่ะพอไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวปุ๊บมันเหมือนแบบขาดอะไรไปขาดอะไรไปบางอย่างคือเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยอ่ะลงประมาณนี้นะคะแต่นี่ผู้สูงอายุก็ยังโชคดีว่าส่วนใหญ่ท่านก็จะอยู่บ้านใช่ไหมคะส่วนหนึ่งออกไปเมื่อจำเป็นหรือว่าออกไปในช่วงวันหยุดหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะนั้นการหลงลืมเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่ก็ยังอยู่ในบ้านก็ยังพอไหวแต่ประเด็นเรื่องของการใช้ผิดวิธีสร้างความวิตกกังวลแล้วถ้าครอบครัวไม่เข้าใจไม่ช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยค่ะผลเสียมันก็อาจจะมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยค่ะคือแต่ก็เห็นหลายๆครั้งเหมือนกันในการที่จะแบบว่าสอนเทคโนโลยีสอนการใช้คือเห็นหลายๆคนนะคะผู้สูงวัยหลายๆท่านเนี่ยอยากเรียนรู้นะใช่ค่ะใช่ค่ะทำยังไงสอนหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเราอาจจะใจร้อนมากเกินไปในการที่จะทำไมไม่รู้สักทีทำไมไม่เข้าใจสักทีเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็ไปอ่านบทความหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกอ่ะสอนการใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีหงุดหงิดลองให้หลานเข้ามาซิพอหลานเข้ามาก็จะมีความน่ารักกระหนุงกระหนิงแบบคือวัยสองวัยนี้เขาจะไปด้วยกันค่อนข้างดีระหว่างผู้สูงวัยกับลูกกับหลานนะเช่นประถมมัธยมอะไรเงี้ยยังไหวแต่เป็นคนไปทำงานบางทีเขามีเวลาจำกัดใช่ไหมคะมีภารกิจต้องทำนู่นทำนี่แล้วก็ถ้ามานั่งสอนกดอย่างนี้อยากจิ้มแรงกดเบาๆอะไรบางทีก็เป็นอะไรที่หงุดหงิดไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกมีเทคนิคเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าเราอาจจะต้องใช้คนที่วัยที่ต่างกันมากนิดนึงหลานๆเล็กๆประถมมัธยมกับ
ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยไปดีๆในเรื่องพวกนี้แล้วเด็กๆเขาเก่งมากอะค่ะอุ้ยเด็กยุคนี้เก่งเก่งจริงค่ะแล้วก็แบบว่าคือหลายคนสามารถสั่งอาหารเองได้แล้วนะใช่ค่ะอย่างเรานี่ยังแบบบางทีก็เงินอยู่เหมือนกันนะเพราะเขาเกิดมากับยุคดิจิทัลแล้วใช่เขาไม่มีภาพจำเก่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนยังไงก็ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันอยู่กับเราแล้วจริงๆแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยยังคิดเหมือนกันเลยค่ะพี่เกศว่าถ้าวันหนึ่งเราอายุมากกว่านี้ขึ้นไปอ่ะเทคโนโลยีมันน่าจะไปไกลกว่านั้นแล้วเราจะเรียนรู้ทันไหมนะคะถึงเราจะอยู่ในช่วงแบบวัยที่ทั้งเก่าในยุคเก่ากับยุคใหม่อะไรเงี้ยที่เราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยแต่แบบนี่ขนาดเราอย่างเงี้ยเรายังแทบจะไม่ทันยังกังวลนะคะเพราะว่าเวลาใช้พวกแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะความกังวลอันหนึ่งก็คือฉันทำผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะผู้สูงว่าแต่ผิดแล้วทำไงดีเดี๋ยวแก้ไม่ได้หรือเดี๋ยวจะต้องเสียเงินไหมหรือเครื่องโทรศัพท์จะเสียไหมข้อมูลจะหายหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นความกังวลไปเลยนะคะเพราะนี่ก็ต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าการที่จะส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษนี่ก็ต้องมาดูแลกันเป็นเรียกว่าครอบครัวของใครก็ช่วยกันดูแลแต่ในขณะนี้ส่วนกลางหรือว่าสังคมชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเสริมพวกนี้อยู่นะคะพวกชมรมผู้สูงอายุเนี่ยเดี๋ยวนี้จัดโอ้ผู้สูงวัยต้องมาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการเทคนิคอะไรต่างๆด้วยนะคะเก่งเดี๋ยวนี้แต่งภาพเองได้นะคะเอาภาพตัวเองไปใส่ใน Happy Birthday ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือว่าทำกันแล้วก็มีความสุขค่ะทำได้แล้วก็มีความสุขสนุกนะเพลินๆไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็พยายามเรียนรู้คราวนี้กำลังมองอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่าสูงวัยในยุคดิจิทัลเนี่ยนะคะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอสมควรเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะผู้สูงวัยเองเนี่ยมีหลายกลุ่มนะกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่ยังกระฉับกระเฉงยังแข็งแรงยังมีสังคมเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาอาจจะเพิ่งเกษียณมาจากงานหรืออะไรต่างๆแล้วก็เรียกว่ายังแข็งแรงพวกนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้เก่งแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจตรงที่ว่าเขาสามารถใช้อันเนี้ยเป็นฐานในการสร้างรายได้สร้างรายได้เพราะนั้นผู้สูงอายุในยุคนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านที่เป็นประโยชน์เยอะเหมือนกันสร้างรายได้เดี๋ยวนี้มียูทูบเบอร์ที่เป็นผู้สูงวัยนะถ่ายกิจกรรมของเขาถ่ายภาพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีคนที่ฉันไม่ทำแต่ขอชมเยอะนะไปกดไลค์กดอะไรอย่างนี้ก็เป็นรายได้นะคะก็ติดตามดูมีคนดูเยอะๆก็จะยิ่งมีรายได้อะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสังคมมีสังคมหนึ่งของผู้สูงวัยที่น่ารักนะที่น่ารักที่แบ่งปันแต่ที่สำคัญว่าเทคนิคหรือว่าเขาเรียกเนื้อหาหรือคอนเทนต์เนี่ยต้องเป็นประโยชน์ไม่ชักจูงไปในทางที่เสียหายสมมติว่าชักจูงไปสอบไปในการส่งเสริมการพนันอย่างเงี้ยจะไม่ดีแล้ว อันนี้เรียกว่าเราก็ต้องมีความสามารถในการรู้เท่าทันว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้แล้วจะไม่ติดพันเข้าไปเล่นอะไรยังไงด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าแบบหลายท่านมีเวลาว่างใช่ไหมคะแบบไม่รู้จะทำอะไรดีเกิดสมมติเข้าไปในวังวนเกี่ยวกับเรื่องการพนันเนี่ยบางทีถอนตัวยากไม่ต้องอื่นไกลแค่เรียกว่าการพนันที่ถูกกฎหมายเช่นลอตเตอรี่อย่างนี้ค่ะ ก็ยังมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีพอเราเข้าไปดูโอ้เขาไปกันขนาดนี้แล้ว นะคะแล้วผู้สูงอายุบางทีก็เข้าใจแล้วค่ะทุกคนก็อยากได้ประโยชน์แต่ประโยชน์ตรงนั้นมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านี่ก็ต้องทบทวนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าไปใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพอมีเนื้อหาพวกนี้แล้วเนี่ยบางทีมันมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่ออะไรแปลกเข้ามาอีกนะเราสร้างความน่าเชื่อถือได้เยอะเพราะว่าอ้าวเขาก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนี่นาเหมือนกันกับเราอันนี้ก็แบบกลุ่มเดียวกันอาจจะมีการชักจูงกันไปในสิ่งที่เป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นโทษได้เหมือนกันความเชื่อเรื่องของอาหารแปลกๆอะไรนี้นะคะ อาจจะไปต้องไปเสียเงินซื้อแล้ว หรือว่าดูแลสุขภาพแบบที่จะต้องซื้ออันนู่นอันนี้นะ มาบำรุงอะไรซึ่งมันอาจจะไม่ได้จำเป็นอาจจะมากเกินไปหรือว่าความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อที่เป็นอันตรายต่อบุคคลเลยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ
ฟังดูแล้วแบบนี้ค่ะนอกจากจะอยู่ในยุคดิจิทัลแบบนี้แบบต้องแบบรู้เท่าทันหรืออะไรแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องระวังตัวเองที่จะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพวกนี้ค่ะคือโอเคแหละว่าเดี๋ยวนี้เราจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการอยู่ในสังคมของโซเชียลมีเดียมากะะทุกอย่างนี่เป็นคอนเทนต์ได้หมดแต่ต้องระวังด้วยมันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบกับบุคคลอื่นบุคคลที่สามหรือใครอะไรยังไงด้วยไหมนะควรที่จะได้ผู้ทำก็ขอเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมลงไปนะคะว่าอันนี้มันเหมาะควรไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาพวกนี้ยังเข้าไม่ถึงได้ทั้งหมดใช่ไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรกับสังคมบ้างนั้นเราก็คงต้องฝากไปถึงผู้ที่ผลิตคอนเทนต์พวกนี้ว่าให้ใส่ใจคำนึงถึงคนที่จะเข้ามาได้มารับชมรับฟังแล้วมันจะอาจจะพลาดพลั้งไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องสมมุติว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีลักษณะของการส่งเสริมการเล่นที่จะเป็นอันตรายเนี่ยผู้สูงวัยก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าส่งเสริมการกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันอาจจะเป็นอันตรายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องมีบอกว่ามีข้อพึงระวังแจ้งไว้สักหน่อยก็ยังดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แบบนั้นนะคะก็เรียกว่าเหมือนกับแบบการปรับตัวเข้ากับสังคมยุคสมัยเราก็ต้องมีองค์ความรู้ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะต้องมีองค์ความรู้หรือว่าอย่างที่เราเคยพูดกันนะว่าหยุดคิดถามทำเนี่ยคอนเซปต์นี้ก็ยังใช้ได้หยุดคิดถามทำค่ะว่าเวลาเราเห็นเนื้อหาอะไรต่างๆเราหยุดคิดซิว่าเหมาะควรกับเราหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าไม่แน่ใจก็ถามลูกหลานถามคนในครอบครัวนะคะถามแล้วหยุดแล้วก็คิดก่อนแล้วก็ไปถามแล้วก็ค่อยทำตัดสินใจบางทีทำอาจจะไม่ได้ถามคนอื่นเนี่ยไปค้นหาข้อมูลก็ได้นะผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ก็ค้น Google กันได้นะคะเราก็ค้นดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเหมาะควรหรือไม่ถ้าไม่แน่ใจนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจโอ้เพราะว่าบางทีเราไม่ทันกับอะไรก็ไม่รู้คือพวกมิจฉาชีพที่แบบว่ามีความเก่งในด้านเทคโนโลยีแต่มาใช้ในทางที่ผิดหรือแม้กระทั่งบางคนก็อาจจะไม่ได้เชิงเป็นเทคโนโลยีแหละแต่ว่าการที่จะมาหลอกล่อหลอกลวงผ่านสินค้าบริการต่างๆมันก็มีแฝงมามีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตในแง่ที่ว่าเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ช่วยให้เราได้ฟื้นฟูด้วยช่วยให้เราได้อัปเดตคือข้อตัวความรู้ใหม่ๆเข้ามาไม่หยุดนิ่งพอเราอัปเดตนะคะเราล้าสมัยได้ถูกหลอกง่ายทีเดียวใช่เรื่องราวเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ฟังอ๋อเราก็อาจจะเป็นเหยื่อหรือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่กับโซเชียลตลอดเวลาดูข่าวสารอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยเราก็ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็ได้นะคะว่ามันมีการหลอกลวงอะไรยังไงหรือว่ามันมีสิ่งดีๆยังไงหรือ เรียกว่าติดตามข่าวสารเลยว่าอย่างไรติดตามข่าวสารได้อย่างให้เหมาะสมนิดนึงนะคะแล้วจริงๆแล้วเรื่องราวของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลเนี่ยไม่ได้แค่ตัวผู้สูงอายุอะค่ะอยากจะคือมองกว้างไปถึงครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอยู่ในยุคเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ามุมมองประสบการณ์เดิมนะคะของเราต่างกันแล้วก็เรื่องของความสามารถทางด้านร่างกายสติปัญญาที่ต่างกันเท่านั้นเองนะคะนั้นครอบครัวก็มีส่วนช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็สังคมรอบข้างก็แสดงความเข้าใจเหมือนเมื่อสักครู่ตอนต้นที่นุ้งรีบอกว่าส่งสติกเกอร์ตอนแรกก็ทำไมส่งน่าเบื่อดูเชยจังเลยอะไรเงี้ยพอมีมุมมองใหม่ที่เรียกว่ามุมมองทางบวกก็อ๋อเป็นประโยชน์เหมือนกันนะจะได้รู้ว่าเขาก็ยังสื่อสารกับผู้คนได้อยู่เขาก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยแล้วโลกเนี้ยมันไร้พรมแดนไปแล้วในแง่ของการสื่อสาร อยู่ที่ไหนก็สื่อสารถ้ายังมีอินเทอร์เน็ตยังมีสมาร์ทโฟนอยู่ใช่ไหมคะคืออันเนี้ยก็อยากจะให้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้สูงวัยในยุคดิจิทัลนะคะในข้อดีตรงที่เราสามารถสื่อสารกับลูกหลานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเร็วไม่ต้องมานั่งรอแล้วหยุดยาวนะคะวันสำคัญนู่นแม้ว่ามันจะชดเชยได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะดีกว่าไม่มีค่ะยังได้ยินเสียงการหรือว่าเฟซไทม์กันก็ได้เดี๋ยวนี้โอ้เห็นนะบางคนใช้เก่งนะมาเช็คเลยนะเดี๋ยวไหนเปิดกล้องให้แม่ดูเนาะ
ม่เช็คตลอดคุณปู่คุณย่าก็อาจจะแบบว่าเข้ามาแจมหรือแบบว่าเออมาให้เห็นหน้าคือเพราะว่าทุกวันนี้กำลังมองว่าแบบมันเป็นสังคมเดี่ยวกันมากขึ้นค่ะพี่เกศรเนาะแล้วพอเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วยิ่งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขามีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนสามารถจะแบบเห็นหน้ากันได้อะไรกันได้ก็น่าจะทำให้เขาท่านได้รู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจว่าเออลูกหลานเรายังอยู่ดียังอยู่นะคะเขาบอกใจฟูใช่ไหมคะแม่นะก็ยังดีค่ะนี่ดีเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ในแง่มุมของการติดกล้องวงจรปิดมาให้ลูกหลานได้ดูว่ามีความปลอดภัยดีหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้าใครพอมีกำลังที่จะทำได้ก็ทำแต่อย่าถึงกับไปละเมิดในพื้นที่ส่วนตัวมากจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะทำให้อึดอัดได้เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้แบบนี้ในลักษณะถ้ามีผู้ดูแลข้างนอกเข้ามาก็อาจจะช่วยเหมือนกับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการกำกับอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นประโยชน์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แต่ว่าเราอาจจะต้องแบบว่าแนะนำใช่ค่ะแนะนำค่ะปุ๊บมีเวลาก็พูดคุยอันนี้คืออาจจะมีบางครอบครัวที่แบบว่าบางทีความอยู่ไกลกันหรือว่าแบบอะไรเงี้ยบางทีเขาผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าอันนี้ใช้ยังไงโทรไปหาลูกหลานหรืออะไรให้อาจจะแบบอธิบายให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคือแบบเทคโนโลยีพวกนี้ก็อำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกได้มากค่ะได้เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี่ยมีมากมายทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันเท่านั้นเองแล้วเราก็จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ไม่เท่าทันน่ะสิ่งที่มันจะมาคุกคามเราก็อันเนื่องมาจากการที่เราไม่รู้ในบางเรื่องแล้วก็มีกลุ่มที่ฉวยโอกาสนั่นเองเช่นโทรศัพท์มาเดี๋ยวช่วยทำให้เนี่ยนะคะก็อาจจะกลายเป็นไปเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารไปละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอุ้ยแบบข่าวพวกนี้แต่แบบไม่ค่อยโอเคฟังดีไรก็หงุดหงิดหัวใจทุกครั้งเลยนะช่วยโอกาสมากเกินไปนะคะหรือแม้กระทั่งแบบว่าบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกในการไปหาหมอให้ดูนี้เขามีเป็นแชทไลน์คุยแล้วก็สามารถที่จะประเมินอาการเบื้องต้นกันได้เลยได้ค่ะในบางโรคเนี่ยสามารถทำแบบนั้นได้จริงๆโอ้ดีจังเลยยกเว้นในกรณีที่มีฉุกเฉินแล้วอาจจะต้องมีกิจกรรมบริการหรือทางการแพทย์ที่ต้องทำกับเนื้อตัวร่างกายของผู้ป่วยอันนี้ก็ต้องไปแต่ว่าการคัดกรองในเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีบริการที่เรียกว่าสมัครเข้าไปในระบบเพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเจาะเลือดที่บ้านผลมาแล้วก็ค่อยไปหาคุณหมอไม่ต้องเดินทาง2ครั้งก็มีด้วย อันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นประโยชน์จากการที่เราใช้เรื่องของinformation technology นะคะก็แสดงว่าผู้สูงวัยในยุคดิจิทัลนี้นะคะก็ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคนี้มากๆเลยมากๆในการที่จะไม่ต้องลดการเดินทางได้คัดกรองเบื้องต้นประเมินเบื้องต้นนะคะลดความสูญเสียหรือการเจ็บป่วยหนักๆได้ในแง่มุมของสาธารณสุขใช่ค่ะคือส่งเสริมการเข้าถึงบริการนะได้มากขึ้นได้ดียิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้ตัดสินใจเวลาที่จะต้องมาอะไรอย่างนี้ไปหาหมอในสองรอบสามรอบนะตรวจแต่ละครั้งนะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีบริการแบบนี้นะคะซึ่งช่วยได้เยอะมากหรือการติดตามสื่อสารข้อมูลลูกๆหลานที่อยู่ห่างไกลทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ได้สื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นก็อยากให้ผู้สูงอายุท่านได้รู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคของการใช้ประโยชน์ค่ะเพียงแต่ทำตัวให้พร้อมนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าได้วิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะแล้วก็หาสิ่งสนับสนุนรอบข้างผู้คนครอบครัวเพื่อนบ้านนะคะทุกคนก็มีน้ำจิตน้ำใจก็ช่วยกันนะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตไปในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆหรือว่าอยู่บ้านแบบไม่ได้ทำอะไรอยากจะหาข้อมูลเดี๋ยวนี้YouTube สบายเลยนะคะค่ะเยอะมากค่ะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบฝึกขั้นต้นหรืออะไรทำกับคงกับข้าวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีข้อมูลเยอะนะคะเป็นแต่เลือกนะคะเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะว่าจะเป็นออกกำลังกายเรื่องของอาหารเรื่องของการผ่อนคลายต่างๆใช่ไหมคะที่ทำได้เลยแล้วก็มีข้อมูลพวกนี้ออกมาใช่ในเมื่ออยู่ยุคสังคมแบบนี้แล้วเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะอาจจะยากในขั้นต้นแต่ถ้าแบบว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะไม่ยากนะคะแล้วก็พยายามระวังเรื่องของพวกเฟกนิวส์นะคะหรือว่าพวกที่มาหลอกลวงต้องรู้เท่าทันอะไรนะหยุดคิดท
ถามแล้วก็ค่อยทำนะคะคาถาก็ช่วยให้เราได้มีเวลาในการไตร่ตรองนั่นเองหน่วงเวลาไว้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะกดซื้อกดจ่ายนะคะเดี๋ยวนี้ในแอปพลิเคชันธนาคารก็ยังขึ้นมาว่าให้เราได้ตรวจสอบก่อนนะว่าเรากำลังโอนเงินไปให้ใครอะไรยังไงเนี่ยขึ้นมาตัวแดงตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันนะคะอ๋อเขารีมายเขาเตือนเราก่อนเนี่ยเตือนให้เราได้หยุดคิดก่อนนะคะก่อนที่จะกดโอนเงินอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดว่าฟอนต์ตัวหนังสือมันเล็กไปเนี่ยบอกลูกหลานปรับให้หน่อยปรับให้หน่อยฟอนต์มันตัวใหญ่ขึ้นหน่อยคือพอดูหน้าจอแล้วรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่นะคะเพราะตัวหนังสือใหญ่มากตอนนี้ก็เริ่มปรับแล้วค่ะซึ่งมันก็จำเป็นนะคะจำเป็นอย่าได้ทุกทรมานกับการใช้สื่อดิจิทัลหรืออะไรพวกนี้โดยที่เราไม่เหมาะกับสภาพร่างกายนะคะแล้วก็ในแง่ของการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันมีเรียกว่ามันมีผลเสียกับร่างกายอยู่ก็มีนะคะอะไรเงี้ยมันก็พึงระมัดระวังเรื่องของแสงเรื่องของเสียงเปิดดังเกินไปหรือเปล่าบางทีก็รบกวนผู้อื่นได้ด้วยนะคะหรือว่าใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้นานเกินไปจนกระทั่งลืมที่จะลุกขึ้นไปขยับขยื่นเคลื่อนกายออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นผลเสียนะคะค่ะก็ในเมื่ออยู่กับมันแล้วก็อยู่กับมันอย่างดีอยู่อย่างดีให้ได้ประโยชน์นะคะให้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์กันไปนะคะวันนี้ก็เป็นแนวทางให้สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับผู้สูงวัยในยุคดิจิทัลค่ะขอบคุณพี่เกศรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ต่อมไทรอยด์มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่สำหรับบางคนอาจก่อให้เกิดโรคและมีผลข้างเคียงจากต่อมนี้ได้นายแพทย์ศิรสิทธิ์เล่าหาไทยศัลยแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลศิครินทร์มาเล่าให้ฟังครับต่อมไทรอยด์นะครับก็จะเป็นต่อมไรท่อนะครับเป็นต่อมขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายตำแหน่งจะอยู่บริเวณกลางลำคอนะครับหน้าที่ก็คือจะผลิตตัวฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยจะควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกายก็คืออย่างเช่นควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจความดันอุณหภูมิของร่างกายโรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นคำกว้างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยมันจะมีพวกไทรอยด์สูงไทรอยด์ต่ำแล้วก็เป็นพวกโรคที่เกิดจากก้อนที่ต่อมไทรอยด์ตัวไทรอยด์สูงเนี่ยบางคนจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ก็จะมีอาการกระสับกระส่ายอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับใจสั่นขี้ร้อนกินจุแต่ว่าน้ำหนักลงนะครับแล้วก็ 70% เนี่ยมีอาการมือสั่นได้ฮอร์โมนไทรอยด์สูงเนี่ยเกิดขึ้นได้จากว่าบางโรคเนี่ยนะครับก็เกิดจากภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์นะครับแล้วก็บางโรคก็เกิดจากว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยสามารถผลิตฮอร์โมนได้เองนะครับทำให้ฮอร์โมนสูงขึ้นส่วนอีกอันนึงนะครับโรคไทรอยด์ต่ำนะครับหรือว่าไฮโปไทรอยด์อันนี้ก็จะทำให้มีตัวบวมน้ำหนักขึ้นเฉื่อยชาขี้หนาวได้พวกนี้เนี่ยในอดีตนะครับเราก็จะเห็นว่าเกิดจากคนที่ขาดไอโอดีนะครับก็จะเห็นว่ามีคอพอกนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำร่วมด้วยตอนนี้โรคคอพอกเนี่ยค่อนข้างน้อยละเราจะเจอฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำได้ในคนที่เป็นโรคไทรอยด์อักเสบบางชนิดก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยจริงๆเราเจอกันได้เยอะมากคือในอดีตเราเจอกันได้น้อยเพราะว่าเราจะเจอจากการคลำอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเราเริ่มมีการห่วงใยสุขภาพตนเองมากขึ้นนะครับมีการตรวจอัลตราซาวด์ทำอะไรกันเยอะขึ้นเราก็จะได้เจอกันเยอะมากตัวก้อนที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยเราเจอได้ถึงสัก 50% ของคนทั่วไปเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะคำไม่ได้และไม่มีอาการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอในผู้หญิงก็เจอได้มากกว่าผู้ชายประมาณ4เท่าเลยคือมันไม่ได้มีสาเหตุที่เป็นเฉพาะเจาะจงว่าทำไมผู้หญิงถึงจะต้องมากกว่าผู้ชายจริงๆแล้วถึงแล้วเราเจอได้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นก้อนที่ปกติดีไม่ได้เป็นมะเร็งหรือไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็ประมาณสัก 4-7% เอง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.